มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดภาพดาวเทียมมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยแล้วค่ะ20ตุลาคม2566กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังอ่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีฝนน้อยขณะที่ร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยทำให้ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองระยะนี้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนซันปาบริเวณชายฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนโดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ประชาชนที่เดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมและความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเลปานกลางเช้าวันที่20 เดือน 10 2566มวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วนะคะทำให้มีเมฆฝนมีน้อยเมฆปกคลุมบางส่วนบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะสำหรับพายุโซนร้อนซันปากำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือขึ้นฝั่งที่ประเทศจีนตอนใต้แถบมณฑลกวางซีและจะอ่อนกำลังลงตามลำดับนะคะไม่ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยค่ะแต่เตือนผู้ที่จะเดินทางไปประเทศจีนตอนใต้ต้องตรวจสอบสภาพก่อนออกเดินทางระยะนี้นะคะเปิดภาพดาวเทียมมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ